สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาทำอาหารเช้าที่เป็นแบบลดน้ำหนักอีกนะครับก็คือเป็นอาหารที่แคลอรี่ต่ำนะครับแต่ก็ไม่ได้ต่ำมากมายนะครับแล้วก็ไม่ได้นับคำนวณจำนวนแคลอรี่อะไรมากขนาดนั้นนะครับตัวตั้งต้นที่สำคัญนะคือตัวนี้ครับก็คืออาหารควบคุมลดน้ำหนักของ Body Key นะครับ By Nutrilite นะครับซึ่งตัวนี้ผมใช้ลดกาแฟนะครับวันนี้เราจะใช้รสกาแฟนะครับแล้วก็ตัวที่จะมาใช้แทนนมนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับคือกล้วยหอมแช่แข็งนะครับกล้วยหอมที่สุกมากอะไรเงี้ยเราก็เอามาหั่นแช่แข็งนะครับเดี๋ยวนี้รอละลายนิดนึงนะครับมันแข็งเวอร์เลยนะครับส่วนที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวสารอาหารเพิ่มเติมก็คือนิวทริไลท์โปรตีนรสช็อกโกแลตนะครับเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปนะครับแล้วก็น้ำแข็งนะครับซึ่งจริงๆต้องใช้น้ำแข็งเกล็ดแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมีเครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดนะครับก็คือครกนั่นเองนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือน้ำ100ซีซีนะครับมีดูดที่ตวงได้นะครับ100ซีซีเท่านั้นนะครับเราไม่มีน้ำแข็งเก็ดนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องเอาน้ำแข็งนะครับมาทุบที่โคกนะครับเพื่อให้น้ำแข็งมันเหลือก้อนเล็กๆนะฮะก้อนเล็กลงนะครับเอามาทุบอย่างนี้นะครับเอามาทุบให้มันก้อนเล็กลงนะครับก็ไม่ต้องละเอียดมากนะครับเพราะเดี๋ยวเครื่องปั่นมีกำลังสูงนะครับก็ใส่น้ำแข็งไปประมาณให้สูงประมาณเนี่ยครับขีด100เนี่ยครับนะครับก็คือหมดถาดนั่นเองนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้น้ำแข็งระดับหนึ่งนี้ยังไม่หมดถาดนะครับน้ำแข็งก็เยอะพอสมควรนะครับก็ไม่ได้100แล้วนี่มันขึ้นมาขีด200แล้วนะครับก็เอาประมาณนี้ละกันครับคราวนี้เราก็จะใช้กล้วยประมาณครึ่งผลนะครับกล้วยที่แช่แข็งแล้วนะครับนี่นะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่โปรตีน1ช้อนตวงนะครับโอเคนะครับโปรตีน1ช้อนตวงนะครับโอ้โหแล้วคราวนี้ก็ตามด้วยนิวทรีไลท์Body Key นะครับตามด้วย Body Key รสกาแฟโอ้โหจริงแล้วก็น้ำนะครับ 100cc นะครับ 100cc โอ้โหนะแล้วก็ปิดฝาให้แน่นเนาะปิดฝาให้แน่นครับตอนนี้ปิดฝาแน่นแล้วนะครับก็ไม่ต้องเอามือมากดตรงนี้แต่อย่างใดนะครับเพราะว่ามันล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับดูจากตรงนี้คือล็อกครับหลังจากนั้นเราก็กดได้เลยนะครับกดค่อยๆกดนะครับจะผสมเข้ากันเอาใหม่นะครับนะท่าทางกล้วยจะแข็งนะครับเรื่อยๆนะครับดูจากส่วนผสมโอ้โหอาจจะต้องเติมน้ำนิดนึงนะครับไม่เป็นไรลองดูอาจจะต้องขยะเอาไปเอาอะไรไปคนนิดหน่อยจากตรงนี้คือกล้วยมันยังแข็งอยู่นะครับเป็นก้อนนะครับเราลองชิมดูนะครับก็เป็นรสกาแฟนะครับจะข้นไปนิดนึงนะครับข้นไปนิดนึงเดี๋ยวจะใส่น้ำเพิ่มสักนิดนึงนะครับใส่น้ำเพิ่มนิดนึงนะครับกดปั่นน่าจะดีขึ้นนะครับ
โอเคมาดูเนื้อนะครับได้ประมาณไหนโอ้โหอุ้ยโอ้โหเกือบทดสอบนะครับเนื้อตอนนี้เวิร์กมากๆแล้วนะครับเป็นเนื้อเดียวกันละนะครับก็มีทั้งกล้วยอือหืออร่อยมากๆเลยนะฮะกาแฟนะครับแล้วก็ประกอบด้วยโปรตีนช็อกโกแลตนะครับโอ้โหสุดๆอร่อยมากๆดูนะครับเนื้อของมันโอ้โหนะฮะสุดยอดสุดยอดเลยไม่ต้องไปร้านเลยนะครับสมูทตี้นี้นะครับสุดไปเลยนะครับอร่อยนะครับอันนี้จะออกแนวรสกาแฟเป็นม็อกค่าแล้วกันนะครับกาแฟผสมช็อกโกแลตแล้วก็มีกล้วยด้วยนะครับก็สูตรนี้นะจริงๆถ้าเรามีนิวทรีไลท์นะครับเราก็ทำอาหารตามใจเราเลยครับเราจะเอาอะไรมาปั่นลองดูครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ